สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงาน DXF นะฮะจาก Demon Slayer นั่นเองกับตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะมาโคโมะอ่ะมาโคโมะนั่นเองเนาะใช่ไหมมาโคโมะเนาะอ่ะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วเมื่อคืนมันจะตัวนี้จะต่อมาจากซาบิโตะนั่นเองนะฮะนี่อันนี้คือหน้ากองนี่เป็นด้านข้างนี่อันนี้เป็นด้านหลังอีกด้านหนึ่งนะฮะด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับมาเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าครับตัวนี้นะครับในกล่องเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือจะเป็นตัวละครมาเดี่ยวๆอย่างนี้นะฮะแบ่งมาเป็นหัวเป็นช่วงตัวแล้วก็เป็นฐาน3ช่องแบบนี้นะครับนี่มาเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าตัวนี้ฐานก็จะเป็นเหมือนกันก็คือเป็นฐานสีดำวงรีนะครับแบบนี้นี่แล้วก็ตัวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะชุดก็คือจะมาเป็นเหมือนสีชมพูลายดอกไม้นะฮะจะเป็นออกชมพูอ่อนอ่ะชมพูเข้มแล้วตัวข้างในเนี่ยก็คือจะเป็นลายดอกไม้ชมพูอ่อนมีเสื้อนอกข้างในเป็นสีน้ำเงินเข้มอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีโบเป็นสีน้ำตาลนะฮะชุดก็คือจะมาเป็นเต็มๆแบบนี้นี่มีรองเท้าแล้วก็ตัวก็คือจะเป็นท่าลักษณะประมาณนี้นี่ตัวนี้สีจะไม่ได้ไฮไลท์นะฮะจะเป็นลงสีแบบด้านธรรมดาปกติเลยเนาะส่วนหัวตัวนี้นะครับเขาก็จะมีหน้าเป็นแบบนี้นี่แล้วก็จะมีเป็นหน้ากากนี่จิ้งจอกให้ที่หัวอีกลายหนึ่งนะฮะเป็นลายจิ้งจอกยิ้มแล้วก็จะมีดอกไม้สีฟ้าอยู่ที่แก้มนะครับหูเป็นสีเหลืองนี่แบบนี้ลักษณะประมาณนี้เลยน่ารักฮะตัวนี้นี่จริงอยากให้มีบทเสริมของเขาเพิ่มเข้ามาเนาะสองคนเนี้ยเป็นตอนพิเศษหรืออะไรก็ได้เนาะตัวนี้จะเป็นเดือยพอมาที่ขาเลยนะครับไปเสียบเข้ากับฐานตรงนี้นะครับลักษณะตัวเต็มก็จะประมาณนี้นี่อ่ะเรามาประกอบเลยแล้วกันรูมีรูเล็กกับรูใหญ่ลองเช็คให้ดีก่อนเสียบนะฮะนี่อ่ะนี่เดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูช้าๆตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะทีหนึ่งนี่นี่รายละเอียดประมาณนี้เลยไซส์ก็คือจะเป็นประมาณ DXF ปกติอยู่แล้วละอ่ะตัวเล็กๆประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กนกตัวนี้น่าจะออกมาเป็น10กว่าตัวแล้วนะฮะรับแค่เสาหลักอย่างเดียวพวกตัวพระเอกนกมันจะมีลายของตัวร้ายเดี๋ยวต้องดูอีกว่าตัวร้ายเนี่ยจะออกครบทุกตัวไหมนะฮะนี่น่ารักฮะตัวนี้ไปยืนคู่ก็ต้องคู่กับซาบิโตะนกทีนี้ความสูงนะครับตัวนี้เนี่ยความสูงมันจะอยู่ที่16เซนผมตีเป็น16เซนนะฮะถึงปลายผมตรงนี้อยู่ที่16เซนนะฮะก็ถือว่าไซส์กำลังโอเคกำลังน่ารักน่ารักเลยนะฮะตัวนี้โอเคฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวในวันนี้ตัวนี้ยังมีเหลือที่ร้านอยู่นะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่ Facebook โอ้โหทอยของเราได้เลยวันนี้เราก็เอามารีวิวกันที่ช่อง YouTube ของโอ้โหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ